เจ๊อ๋อทนไม่ไหวส่งทนายตั้งผู้จัดการมรดกทันทีหลังถูกญาติเสียเต้ยหักหน้าความคืบหน้าเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนางวรรณลีหรือเจ๊อ๋อกล่าวว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการให้ทางทนายความไปยื่นศาลขอแต่งตั้งให้ตนเองซึ่งอยู่ในฐานะเป็นแม่บุญธรรมของน้องนิวเวียซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของเสียเต้ยเป็นผู้จัดการมรดกคาดว่าวันที่1 ธันวาคมหรืออย่างช้าวันที่2 ธันวาคมทางทนายความจะไปยื่นคำร้องต่อศาลตอนนี้เอกสารครบหมดแล้วค่ะแต่ใบมรณบัตรเสียเต้ยที่ทางญาติผู้ตายยังไม่เอามาให้นอกจากนี้เจ๋อยังเล่าถึงความคับแค้นใจในวันเผาศพเสียเต้ยให้ฟังด้วยว่าในวันเผาเสียเต้ยทางตนเองได้เตรียมซองบังสุกุลเอาไว้ทั้งสิ้น60 ซองซองละ1,000 บาทรวมเป็นเงิน60,000 บาทเพื่อให้ทางแขกของทางฝ่ายตนเองที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานร่วมกันบังสกุลอาทินายกอบต.ผู้จัดการธนาคารและผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายคนแต่ทางพิธีกรซึ่งเป็นญาติของทางเสียเต้ยกลับไม่มีการเรียกให้แขกทางฝั่งของตนเองรวมทั้งตนเองและญาติขึ้นไปร่วมบังสุกุลนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ตนรู้สึกไม่พอใจญาติทางเสียเต้ยก็คือบอกว่ารักเสียเต้ยแต่ไม่มีใครบวชหน้าไฟให้สักคนเดียวหรือถ้าไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็ควรที่จะนุ่งขาวห่มขาวด้านทนายความของเจ๊เอ๋อกล่าวว่าการไปเปิดเซฟเสียเต้ยที่ธนาคารนั้นคงเปิดไม่ได้เพราะธนาคารไม่ให้เปิดเนื่องจากไม่รู้ว่าใครเป็นคนมีสิทธิกันแน่ก็ต้องร้องขอต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนส่วนคนที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้คือทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกก็คือบุตรบุญธรรมของเสียเต้ยคือน้องนิวเวียตอนนี้ยังเล็กอยู่คงร้องเองไม่ได้ดังนั้นต้องให้เจ๋อซึ่งเป็นผู้ปกครองเด็กไปร้องแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกแทนบุตรบุญธรรมซึ่งตอนนี้มีเจ๋อคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้ส่วนพี่น้องญาติไม่มีสิทธิ์ซึ่งจะได้ทำให้เร็วที่สุดใน2 เดือน